ำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแต่งในลุคแนวเซ็กซี่ปากจืดนะคะมาดูดีกว่าค่ะว่าวิธีแต่งยังไงกันบ้างนะคะตอนแรกนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์ไปค่ะลงตามนี้เลยค่ะวิแต่หน้าตาน่ากลัวมากนะคะควรจะใช้เป็นฟองน้ำอะค่ะกดหน้านะคะเกียร์อ๋อเกียร์นะคะน่ากลัวอย่ามองสิเฮ้ยต่อไปนะคะก็เป็นรองพื้นค่ะอันนี้ใช้ของยี่ห้อ NARS นะคะใช้อะไรก็ได้รองพื้นที่แบบว่าปกปิดใช่สีเดียวกับหน้านะคะถ้าใครอยากผิวเรื่นแทนหน่อยก็เอาสีเข้มกว่าหน้าได้นะคะตบไปค่ะมันตบแรงมากนะคะเหมือนมันเกลียดส่วนตัวตบให้ซึมแล้วซึมไหมคะก็ไม่นี่เข้าปากไปหลายอันเลียไปเยอะแล้วค่ะรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เริ่มเนียนขึ้นนะคะไม่เนียนเพราะกล้องอ๋อเนียนเพราะกล้องอีเลวตบไปค่ะตบไปนะคะตบนานสำหรับใครที่อยากให้ตาดูชั้นโตขึ้นก็ติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นได้นะคะจะทำให้ตาดูมีชั้นมีมิติมากขึ้นตบต่อเนื่องค่ะทำหน้าย่นนะคะน่าจะเหี่ยวอย่าทำตามแบบในภาพนะคะไม่ดีค่ะเกียร์ไปค่ะหูเหอ่ออันนี้หูดำนะคะหม้อเลยต่อไปนะคะลงแป้งค่ะตามใต้ตานะคะจมูกเวลาลงแป้งใต้ตานี่ก็มองบนนะคะจะได้แต่งง่ายๆวางแป้งเข้าตาด้วยค่ะจริงๆก็ควรจะลงแป้งที่หูด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นหูจะดำกว่าใบหน้าควรปลูกห่างจากตัวบ้านทุยเกี่ยวอะไรกันคะค่ะปัดไปนะคะปัดเศษแป้งไปค่ะเกี่ยให้หน้าดูเนียนที่สุดนะคะนี่เนียนแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขียนคิ้วคิ้วใครเป็นทรงไหนก็เขียนไปตามทรงนั้นเลยค่ะเอาที่สบายใจวาดไปค่ะอยากให้แบบหางแหลมหางโก่งก็วาดไปเลยนะคะตามทรงคิ้วของเราเองอันนี้ใช้สีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ใช้มาคาราคิ้วไม่มีสีนะคะปัดให้ขนมันเรียงตัวอุยๆนะคะต่อไปค่ะทำอะไรคะคอนทัวร์คอนทัวร์หน้าเพื่อก็กูจะคอนทัวร์เอาอีนี่คอนทัวร์หน้าเพื่อให้หน้าเล็กลงนะคะไม่ใช่อันนี้คอนทัวร์ตาเอาคอนทัวร์ตาคัดเบ้าค่ะคัดเบ้าไรดั้งแล้วก็แยงไปค่ะตรงรูจมูกนะคะแยงไปเรื่อยๆค่ะทำให้มันแบบดูมีสันมีด่างอันน่าเกลียดตัวเองเหมือนกันนะคะบางทีก็แบบโอ้ยตัดไปบ้างก็ได้นะเว้ยอันนี้ค่ะมาทาใต้ตานะคะใช้แอร์แชโดว์อันนี้ทำใต้ตาเพื่ออะไรคะใช้สีเดียวกับคอนทัวร์ค่ะถามว่าเพื่ออะไรคะก็กูจะลงอ่ะอีนี่เร็วมากค่ะให้ตาดูโตขึ้นตาโตขึ้นเพราะว่าตาดิฉันเล็กมากนะคะตามุกเล็กมากคือสีคอนแทคเป็นออกสีฟ้าๆเขียวๆของยี่ห้อบาร์ทิสบูนะคะอันนี้คือสร้างตา2ชั้นแบบปลอมๆขึ้นมาสร้างตา2ชั้นปลอมเพราะว่าเป็นคนติดสติ๊กเกอร์แล้วตาแม่งตีอยู่ดีตาตีอยู่ดีนะคะถึงติดสติ๊กเกอร์ก็นะคะสร้างขึ้นไปให้มันใหญ่โตขึ้นนะคะมันโดนดรอปได้ไงไม่รู้แค่ลงไฮไลท์ที่หัวตาค่ะให้ตาดูโตขึ้นโตจะไม่ไม่เรียกไปไหนแล้วหรอ
ต่อไปอันนี้นะคะเขียนอายไลเนอร์ค่ะด้วยอายแชโดว์สีดำอ่ะใช้อายแชโดว์สีดำเขียนอายไลเนอร์ค่ะมีแอบตกใจนะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบ liquid liner แบบดำมากขึ้นเพื่อความคมนะคะจากนั้นก็เขียนใต้ตาด้วยไฮไลท์ดินสอสีนูดตาเริ่มมาแล้วค่ะแป้งออกงานตาเริ่มมานะคะคือดูไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์เท่าไหร่ไม่ได้ความเสียงเออปีนี้ใช้ดินสอสีน้ำตาลลงที่หางตาล่างแล้วก็ใช้แป้งเขี่ยๆไปเกี่ยให้เนียนนะฮะระวังเข้าลูกตาด้วยค่ะอันนี้ก็ปัดมาคาร่านะคะเอายี่ห้อที่แบบทำให้แบบมันเอาที่ชอบที่ชอบอ่ะเออเอาที่ชอบที่ชอบประมาณนั้นปัดแล้วก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบเออช่างแต่งหน้าเร็วมากนะคะตางานตาเริ่มมานะคะเหลือปากค่ะติดขนตาปลอมอันนี้คือติดขนตาปลอมแล้วนะคะใช้ของยี่ห้ออะเดลของเดลนะคะนี่ก็เขียนคอนทัวร์หน้าให้หน้าเล็กไรผมให้ดูหน้าเล็กกรอบหน้ามีมิติมากขึ้นทำไปค่ะข้างๆคางหูโอ้โหหูยังดำอยู่นะฮะหน้ามองบ่นอะไรนักหนาวะนางแบบมันพูดไม่หยุดเลยนะคะทาไปค่ะคอนทัวร์ใต้ปากทำให้ดูปากใหญ่ขึ้นปากอิ่มจือมีมิติปกติปากมุกก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ทำเขียนด้วยเยียงรูด้วยเยียงรูจมูกไปนะคะระวังติดขี้มูกออกมาค่ะคอนทัวร์ปลายจมูกให้ดูแบบจมูกสั้นไม่แก่ไม่ยาวปัดแก้มอันนี้ปัดแก้มค่ะใช้สีอะไรคะฮันนีมูนสีฮันนีมูนสีอะไรวะสีตามภาพเลยค่ะของคิวเพจอะของคิวเพจนะคะสวยดีละมุนตุ้นแบบสีผู้ดีสีแพงแบบสวยอะคืออะไรทำปลายจมูกไว้ค่ะไฮไลท์ปลายจมูกให้แบบดูเหมือนทำให้ผิวโกลว์นี่ค่ะโกลว์ทำตรงคางด้วยค่ะทำไฮไลท์ให้หน้ามีมิติมากขึ้นบ่นอะไรนักหนาวะน่ะต่อไปค่ะเขียนขอบปากให้ใหญ่ๆไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวน่าเกลียดเอาใหญ่พอประมาณตามที่เราชอบนะคะยิ้มค่ะจะได้เขียนง่ายเขียนที่ง่ายที่สุดก็คือแบบให้ยิ้มแล้วก็เขียนตามรูปปากอันนี้ใช้สีอะไรคะปากควรจะเอาสีโทนไหนดีสีโมบๆอะเป็นยังไงวะใช้สี World ของ MAC สีแบบ Kylie Jenner สีอะไรวะนี่ค่ะอันนี้ของ Maybelline จริงๆชอบสีไหนก็ลงไปเถอะแต่ออกแนวทึบๆหน่อยจบแล้วเฮ้ยสีสเปรย์สีเข้าไปค่ะถ้าแบบหน้าโกงเรียบร้อยนะขอบคุณที่ดูนะคะง่ายมากเลยค่ะนี่แต่งแค่นี้เองบาย